มากินหมี่นะครับหมี่บ้านนนทินทรายนะครับลุงสนั่นลุงสนับลุงสนับกับคุณป้าประมนประมนพักพักสะเหลาพักสะเหลานะครับอยู่บ้านนนทินทรายครับกับบัตเตอร์เช่านะครับก็มาลองมาชิมหมี่สดครับเขาวางบนกระแตะตากแล้วแผงเขาเรียกแผงเด็กแผงเนี่ยครับผมเด็กกระแตะแต่ก่อนก็แผงตากกินกับหลายชิ้นแหละครับนี่กระมดนู่นกระชามันป่าเต็มทั้งหมดแล้วนี่ก็อยู่กับป้านะครับอยู่กับป้าประมนเนาะประมนสวัสดีครับตอนนี้ก็มาทานถ้ามีป้าจะซอยให้ผมจะเอาไปทำมียำครับเนาะจะไปใส่พวกอะไรตรงนี้พวกไอ้มะขามเปียกแล้วก็ผักชีมะขามเปียกผักชีครับแล้วก็หัวหอมแห้งแล้วก็ผักผงนี่ครับผงชูรสดาผงชูรสครับพริกน้ำปลาแค่นี้ครับเหมือนเครื่องลาบเลยครับถ้าไม่ใส่ถ้าเขาเบื่อผมตื่นเช้าไม่ทำงานเลยผมขันแต่วันนี้ก็ได้บรรยากาศดีกับบ้านถ้าใครได้กินมีอันยำจะติดใจเลยเนี่ยครับอร่อยเนี่ยอร่อยอันนี้ผมมาขอกินแบบดักกลางทางเฉยๆแบบมันอยู่ระหว่างแบบเพิ่งเอามาจากเต๋าใหม่ๆในเต๋าครับเต๋าอยู่ที่นี่ครับนี่เต๋าก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆครับนี่แต่นี่ยังไฟเพิ่งหมดไฟหุ่ยๆอยู่เลยไฟหุ่นเนี่ยอันนี้ก็เราจะทายายจะป้าจะไปซอยผมไปยำสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ว่าใครสนใจก็สั่งประมนครับลุงเหนียวลุงหนาวลุงหนาวชื่อหนาวก็จะรู้จักมากเปลี่ยนชื่อหมดครับปานนท์ผมเก็บไปไหนก็ส่งแต่ว่าขอค่าส่งด้วยครับครับงั้นผมมีคนส่งหลายติดต่อหลายคนครับผมเลยบอกเดี๋ยวมาถามลุงให้ก่อนว่าจะส่งยังไงโอเคครับผมไงผมจะให้ก็โทรมาหาลุงเนาะครับโอเคลุงป้าก็เป็นมีธรรมชาตินะครับมีธรรมชาติมีธรรมชาติมีโบราณมีโบราณก็เลยมีโบราณเลยแป้งข้าวเจ้าก็แป้งมันนิดนึงแค่นั้นเองผสมน้ําแล้วก็พึ่งไม่ใช่แต่ทําด้วยเครื่องทําด้วยมือเท่าไอ้ปัญญาของคนโบราณโดยเฉพาะเลยเป็นธรรมชาตินะครับใช่ฟืนใช่นั่นไม่ใช่เกล็ดใช่ไรครับผมก็กินแทนกาแฟครับโอ้ยไม่ต้องมีเลยจ้ะกินแทนเขาได้เลยนี่เขาสั่งกันเรื่องในคนเฒ่าโบราณเขาสั่งแต่ว่าผมไปให้ไม่ได้เนี่ยมีซดนั่นนี่น่ะครับโอ้ยนายหิวมีแผ่นน่ะตอนคนไม่ไหมว่ะโอ้ยยายผมเอามาให้ไม่ได้ว่ะเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวไปติดตามดีครับนี่ดีคุณลุงครับสวัสดีครับนี่ครับของป้า